สวัสดีครับวันนี้ทักทายกันตอนเที่ยงนะครับซึ่งก็ได้เวลาพักเที่ยงกลับบ้านไปทานข้าวนะครับหลังจากวันนี้มีภารกิจก็คือนะครับก็ได้เวลาปลูกอ้อยนะครับย้ายต้นอ้อยที่ได้เพาะไว้บนแปลงนะครับที่ผมเคยถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันเบื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับก็เพาะไว้บนแปลงแล้วก็ตอนนี้ก็มาย้ายลงหลุมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนแรงมาหลายวันนะครับก็แรงมาก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็ได้เวลาย้ายต้นอ้อยกันแล้วนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็อันนี้ผมก็ลงเป็นสุพรรณบุรี1นะครับสุพรรณบุรี1ก็พอไว้1เดือนแล้วนะครับ1เดือนแล้วก็เนี่ยครับก็ได้เวลาลงนะครับก็นี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ก็ปลูกลงก1นะครับก1นี่ก็ลง2ท่อนนะครับก็มี4-5 ต้นบ้าง 3-4 ต้นบ้างก็แล้วแต่แต่ละกอนะครับซึ่งก็ผมก็ขุดหลุมนะครับคือขุดปลูกระบบเป็นขุดหลุมนะครับ50คูณ50นะครับแล้วก็ความลึกก็50นะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าด้วยนะครับขี้ไก่หมักนะครับซึ่งก็หมักไว้ 6-7 เดือนนะครับก็เป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับหมักไว้ 6-7 เดือนแล้วก็มาคลุกเคล้านะครับแล้วก็ความหนารองพื้นไว้ก็ประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ที่เหลือ30เซนเนี่ยก็ที่เหลือประมาณ30เราก็ลงอ้อยนะครับแล้วก็กลบนิดหน่อยนะครับก็คือที่ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้ก็คือทำไมนะครับที่ว่าต้องมาปลูกสุพรรณ1เพิ่มนะครับก็ธรรมดาแล้วในส่วนผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วครับแต่ทีนี้ที่มาลงสุพรรณ1ก็คือนะครับคนเจอโดยบังเอิญเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมันวิเศษอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่เราได้รู้กันนะครับเรื่องรสชาติเรื่องการแตกกอนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของอ้อยสุพรรณ1แล้วนะครับก็คือที่ผมค้นพบล่าสุดก็คือนะครับเนี่ยเพิ่งปลูกนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำไปที่ผมเพิ่งเจอล่าสุดก็คือนะครับอ้อยสุพรรณบุรี1มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยไม่แน่ว่าเพื่อนๆจะค้นเจอกันหรือยังนะครับก็คืออ้อยสุพรรณบุรี1นี้นะครับจากการที่ผมได้ทดลองทำเซเลปี้น้ำอ้อยนะครับหรือว่าน้ำแข็งเกล็ดนะครับน้ำเกล็ดอิมะนะครับก็คือทำเซเลปี้นะครับผมก็ได้ทดลองมาหลายๆสายพันธุ์นะครับก็ตามที่มีอยู่ในไร่ของผมนะครับก็ทดลองมาก็7-8สายพันธุ์นะครับ7-8สายพันธุ์ก็ปรากฏว่าสุพรรณบุรี1นะครับเราพาไปทำเซเลปี้เนี่ยจะสีสวยงามมากนะครับงามมากๆเลยก็คือเขาจะออกแบบเขียวเหลืองนะครับเขียวอมเหลืองและเป็นสีที่สดใสนะครับเป็นสีก็เรียกว่าสีเขียวมะนาวนะครับเป็นสีเขียวมะนาวแต่ขณะเดียวกันนะครับบางสายพันธุ์ที่เราทดสอบนะครับที่ผมได้ทดสอบไปเนี่ยมันจะออกโทนเหลืองมากกว่าโทนเขียวนะครับพอทำน้ำเซเลปี้ออกมาเนี่ยมันจะออกเหลืองมากกว่าความสวยงามนะครับของสีเซเลปี้เนี่ยนะครับของสุพรรณบุรี1เนี่ยมันจะดีมากดีที่สุดเลยสวยสวยมากแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือได้หมดเลยนะครับอร่อยมากๆรสชาติก็ขายไปเนี่ยลูกค้าก็ติดใจนะครับลูกค้าชอบนะครับเพราะรสชาติเขากลมกล่อมหอมหวานนะครับแล้วก็สีสันสดสวยสดใสนะครับเป็นสีมะนาว
นะครับเป็นสีมะนาวเพราะว่าสเลอร์ปี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเหลืองนะครับคือเหลืองเกินไปเนี่ยก็มันก็ออกสีธรรมดาใช่ไหมครับก็คือไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าสวยมากนะครับที่ลองนะครับตามที่ผมได้ทดสอบดูนะครับที่สีสวยสำหรับทำสเลอร์ปี้ที่ลองลงมาจากสุพรรณบุรีหนึ่งก็คือสายน้ำผึ้งปักใต้นะครับสายน้ำผึ้งปักใต้เนี่ยก็เขาก็จะออกเขียวเหลืองเหมือนกันคือเขียวอมเหลืองเหมือนกันนะครับทำให้สีสันระหว่างสายน้ำผึ้งใต้กับสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยก็จะสวยมากสวยพอๆกันนะครับสวยพอๆกันทีนี้ก็สุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยสีก็จะสวยกว่านิดๆนะครับขี่กันนิดๆรสชาติก็ระหว่างสายน้ำผึ้งใต้กับสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะออกหอมกันแบบคนละโทนกันนะครับคนละโทนกันแต่ถือว่าอร่อยทั้งสองสายพันธุ์นะครับผมก็เลยนะครับเนี่ยระหว่างสายน้ำผึ้งมีอยู่เยอะแล้วนะครับก็ไม่ได้ขยายนะครับก็เลยมาขยายสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยแหละครับสุพรรณบุรีหนึ่งขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไว้ทำสเลอร์ปี้เลยไว้ทำสเลอร์ปี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีน้อยอยู่นะครับของผมก็มีไม่มากก็มีประมาณตอนนี้สุพรรณบุรีหนึ่งก็มีประมาณ200กอนะครับก็จะขยายให้ได้สักประมาณสัก 4-500 กอนะครับเพื่อนะครับมันก็จะได้มีพอใช้นะครับก็จะได้ทำสเลอร์ปี้นะครับได้พอใช้กันเพราะว่าแค่200กอนะครับมันไม่พอที่จะทำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าลูกค้าก็ชอบนะครับชอบมากรสชาติของสเลอร์ปี้เราก็ดูสีสันแล้วมันก็สวยจริงๆนะครับตามที่ผมได้ลงคลิปไปคลิปก่อนนะครับก็เพื่อนๆดูนะครับไอ้สเลอร์ปี้นะครับที่ว่าลงแล้วก็ทำกับไอ้อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็ถือว่าสีสวยแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับก็ลูกค้าชมนะครับนี่ก็เลยมาขยายเพิ่มกันนะครับก็ผมก็ปลูกแบบหลุมนะครับเพราะว่าเนี่ยค่ะก็ต้องรอฝนแรงนะครับฝนตกมากๆก็เราก็ปลูกแบบหลุมไม่ได้นะครับน้ำท่วมน้ำขังก็มันก็เปื่อยหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็แรงมาแล้วนะครับแรงมาแล้วก็ได้เวลาปลูกกันนะครับเอาละครับก็มาแนะนำนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆสำหรับที่ว่าขายน้ำอ้อยแล้วก็ขายทำสเลอร์ปี้ขายนะครับนี่ก็ไม่ใช่เชียร์นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆมีสุพรรณบุรีหนึ่งอยู่เนี่ยลองทำดูครับลองทำดูอร่อยมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับสวยกว่าทุกสายพันธุ์เลยนะครับที่ผมทำมานะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะครับถ้ามีสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับพูดคุยกันแค่นี้นะครับก็ได้เวลาพักเที่ยงกลับบ้านกินข้าวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ